รอบรั้วปีศาจแดงประจำการเช้าวันเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนถือได้ว่าเวลาเดินทางผ่านไปรวดเร็วมากนะครับเพราะเพียงแค่ไม่เท่าไหร่ปี2567หรือข้อศ2024นี้ก็จะมีอันผลัดหน้าปฏิทินกันแล้วอีกแค่2เดือนที่เหลือนี้ส่วนในทางฟุตบอลโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เร่งจบงานในส่วนของว่าที่กุนซือคนใหม่ที่จะมาแทนเอเด็กเทนฮากได้ค่อนข้างเร็วไม่แพ้กันนะครับอัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของลูเบนอมอริมจากลอรี่วิทเวลซึ่งปล่อยรายงานข่าวชิ้นนี้ไว้ช่วงเย็นวานตามเวลาบ้านเราหลักๆแล้วก็คือการคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนมีการพูดคุยและบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการสู่ขอลูเบนอมริมมารับงานในโรงละครแห่งความฝันโดยภายใต้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นอมริมจะทำหน้าที่คุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนไปอีก3เกมนะครับ1ใน3เกมดังกล่าวก็คือการเจอกับแมนซิตี้ในวันอังคารส่วนเกมสุดท้ายนัดสั่งลาแฟลิสบอนคือการเจอบราก้าจากนั้นก็จะเป็นช่องว่างที่ฟุตบอลระดับสโมสรหลีกทางให้เบรกทีมชาติราว2สัปดาห์ซึ่งก็ถูกระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั่นแหละครับที่ลูเบนอมอริมจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์เพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนและเตรียมความพร้อมในการทำงานโดยเกมแรกที่กะเกณฑ์กันไว้ว่าจะเป็นเกมเปิดตัวลูเบนอมอริมในบทบาทกุนซือผีก็คือนัดเยือนลังม้าขาวอิปสวิชทาววันที่24พฤศจิกายนอันเป็นโปรแกรมแรกหลังสิ้นสุดเบรกทีมชาติพอดีซึ่งกรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ลิสบอนคุยกับแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะพวกเขามีความตั้งใจอยากให้อมอริมได้จัดการทีมให้ผ่านช่วงเวลาสำคัญก่อนเบรกทีมชาติไปก่อนซึ่งตรงจุดนี้ก็พอจะตีความได้บ้างในแง่ที่ว่าลึกๆแล้วปีแสดงอาจต้องการตัวมาเลยทันทีนั่นแหละครับแต่ทางลิสบอนขอตัวไว้ทำงานในช่วงเกมที่เหลือก่อนแล้วก็นำไปสู่การตกลงด้วยดีทั้ง2ฝ่ายนอกจากนี้ก็จะมีเนื้อหาในส่วนของตัวเลขค่าใช้จ่ายข้อมูลที่วิทเวลนำเสนอออกมาบอกว่าลูเบนอมอริมมีค่าฉีกสัญญากับทางลิสบอนที่จำนวน10ล้านยูโรหรือราวๆ 8.4 ล้านปอนด์โดยมากกว่านั้นคือยังมีเงื่อนไขที่ว่าหากจะออกจากทีมต้องมีการแจ้งล่วงหน้าต้นสังกัดเป็นเวลา30วันด้วยจุดนี้เองที่แมนยูไนเต็ดเลยเลือกจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก1ล้านยูโรหรือ800,000ปอนด์นิดๆเพื่อให้ทางลิสบอนขายเงื่อนไขแจ้งล่วงหน้า30วันนั้นออกไปและทางลิสบอนก็จึงเรียกเพิ่มอีก5ล้านยูโรหรือราว4ล้านปอนด์ในเงื่อนไขปล่อยตัวเลยทันทีด้วยที่เหลือก็จะมีเรื่องการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนเพิ่มเติมในการปล่อยตัวทีมงานที่ตัวของลูเบนอมอริมจะกระเตงกันไปผจญภัยที่อังกฤษด้วยกันได้แก่ทีมโค้ชชุดหลักอย่างเอมเนลเฟอร์โลอเดลิโอแคนดิโดและคาร์ลอสเฟอร์นันเดสรวมไปถึงโค้ชผู้รักษาประตูอย่างจอร์จวิทาวและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเปาโลเบเรล่าทางนี้มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าทางลูเบนอมอริมต้องการให้เรื่องราวดำเนินการไปแบบไม่มีข้อขัดแย้งเนื่องจากเขาต้องการให้เกียรติสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรที่เขาเรียกว่าบ้านและตัวเขาเองก็ถือว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับแฟนบอลจากการพาทีมคว้าแชมป์ลีกมาได้2สมัยซึ่ง1ใน2ครั้งนั้นคือแชมป์ลีกที่ห่างหายไปนาน19ปีซึ่งจุดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้าใจในเจตนารมณ์ของตัวอมอริมจึงพยายามเดินการเจรจาโดยการให้เกียรติต่อทุกฝ่ายอย่างสูงสุดโดยคนของทางปีแสดงที่ถูกระบุว่าเป็นคนไปเดินเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่ลิสบอนก็คือโอมาเบลาดา CEO และแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาทีนี้สำหรับรูดฟานนิสลอยก็จะเท่ากับว่าได้โอกาสทำทีมชั่วคราวในบทบาทกุนซือปีแสดงเป็นจำนวนทั้งสิ้น4เกมนะครับ1เกมผ่านไปแล้วก็คือการชนะเลสเตอร์ซิตี้ 5-2 ส่วนที่เหลือก็จะประกอบไปด้วยเกมพรีเมียร์ลีกเจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้เกมยูโรปาลีกวันที่8พบกับ PAOK และปิดด้วยเกมพรีเมียร์ลีกรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในวันที่10ส่วนอนาคตหลังการมาถึงของกุนซือคนใหม่นั้นลอรีวิทเวลระบุว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าลูดฟานนิสลอยจะยังได้มีส่วนร่วมทำงานต่อกับสโมสรหรือไม่แต่ถอดความจากบทสัมภาษณ์ของลูดฟานนิสลอยที่มีออกมานั้นค่อนข้างเป็นในเชิงเปิดกว้างโดยตัวลูดฟานนิสลอยได้บอกไว้แบบนี้ครับแน่นอนผมกลับมาที่นี่ในฐานะของผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลืองานสโมสรและกับบทบาทตรงนี้ผมพร้อมช่วยเหลือตามที่ต้องการในอนาคตไม่ว่าฐานะใดก็ตามผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างภาพอนาคตที่ฝันให้เป็นความจริงนั่นคือเหตุผลที่ผมมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเพื่อรับใช้มาเพื่อทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรมีผู้คนมากมายรอบตัวผมที่อยากเห็นสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับสโมสรและมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกับประเด็นอยู่ต่อหรือไม่ของรูดฟานนิสลอยเพราะในขณะที่บางส่วนรู้สึกอยากเห็นเขาทำงานกับสโมสรต่อไปแต่ในอีกบางมุมคิดมุมวิเคราะห์ก็มีการตั้งคำถามว่าหากสมมติรูดฟานนิสลอยอยู่กับทีมต่อในบทบาทหนึ่งในสตาฟคนหนึ่งของลูเบนอมอริมมันจะเป็นเหมือนดาบสองคมที่สักวันหนึ่งจะทิ่มแทงใส่ตัวกุนซือโปรตุเกสเองหรือไม่หลักๆแล้วที่กังวลกันก็เพราะว่าออร่าบารมีความเป็นรูดฟานนิสลอยซึ่งมีสถานะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสโมสรสปอตไลท์จึงมักสอดส่องไปที่ตัวเขามากเป็นพิเศษโดยที่ให้ความเป็นธรรมตัวเขาเองก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหร
อกครับพ่อฟานนิสลอยเองก็รู้บทบาทหน้าที่ดีเคยทำงานผู้ช่วยมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2014ปัญหาก็คือในบริบทสโมสรแมนยูไนเต็ดที่ถูกเพ่งเล็งทุกฝีก้าวนะครับคิดเล่นๆว่าเกิดวันหนึ่งผลงานทีมภายใต้การโค้ชของอมริมเจออุปสรรคปัญหามโนดคิดไม่ได้หรอกครับว่าณตอนนั้นสื่ออังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องการนำเสนอประเด็นให้เกิดคอโตแย้งจะหยิบเอาสถานะการดำรงอยู่ของลูดฟานนิสลอยมาเสี่ยงให้สุ่มเสี่ยงจะเกิดความแตกแยกในหมู่ทีมงานและทีมนักเตะของลูเบนอมริมหรือเปล่าถือเป็นปริศนาที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับขณะเดียวกันบทความชิ้นหนึ่งบนเดเลติกเขียนอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาเซมิโร่มิดฟิลด์ตัวเก่าประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้ทำประตูสุดท้ายในยุคสมัยเอเด็กเทนฮากและทำประตูแรกหลังยุคสมัยของเอเด็กเทนฮากจุดที่น่าสนใจซึ่งเดเลติกเขียนเอาไว้ก็คือความน่าจะเป็นไปได้ที่คาเซมิโร่อาจกลับมาฉายฟอร์มเก่งสมวัยได้อีกครั้งภายใต้การมาถึงของกุนซือคนใหม่โดยในรายละเอียดเกมกับเลสเตอร์ซิตี้มีแนวทางในสนามที่น่าสนใจตรงที่ปีศาจแดงกลับไปเล่นในระบบที่ใช้คู่มิดฟิลด์แบบดับเบิลไพวอตอีกครั้งมีส่วนอย่างมากที่ทำให้กาซิมิโร่ไม่ถูกโดดเดี่ยวให้รับบทหนักเกินไปตามลำพังในแดนกลางโดยเฉพาะการได้เล่นกับอูกาเต้ซึ่งหนุ่มกว่าและเป็นมิดฟิลด์ในแนวทางไล่ล่าลูกบอลส่งผลอย่างมากทำให้กาซิมิโร่สามารถขยับตำแหน่งตามสถานการณ์ไปเล่นในพื้นที่แดนบนของสนามโดยที่ไม่ต้องพะวงหลังซึ่งหากจำกันได้การเล่นของกาซิมิโร่ในแบบที่มักหาช่องสอดเข้าไประหว่างลายจากพื้นที่แถว2เป็นแนวทางที่เขาเองทำได้ดีและก็ดูชอบที่จะทำนะครับปัญหาก็คือที่ผ่านมาโดยเฉพาะระยะหลังๆของยุคเอเด็กเทนฮากหรือเอาง่ายๆกับภาพจำฤดูกาลก่อนที่แผนในสนามของเทนฮากนิยมการใช้คาเซมิโร่เป็นตัวรับเดียวขณะที่ลูกคู่ก็ไม่ใช่สายเชิงรับธรรมชาติแต่เป็นคริสเตียนเอเด็กเซนที่ถูกมองว่ามีส่วนอย่างมากทำให้คาเซมิโร่ถูกเผยจุดอ่อนในการเล่นซึ่งเป็นจุดอ่อนที่มาตามช่วงวัยคือเป็นจุดอ่อนที่สามารถจำกัดได้ผ่านแท็กติกแต่อาจเป็นเพราะเอเด็กเทนฮากประเมินศักยภาพของคาเซมิโร่สูงกว่าความเป็นจริงมากเกินไปบนวัยขนาดนี้พอเกมกับเลสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดเราได้เห็นลูดฟานนิสลอยปลดล็อกคาเซมิโร่โดยการให้เขามีอูกาเต้เป็นลูกคู่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าจุดอ่อนของคาเซมิโร่นั้นเป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้และเขายังน่าจะสามารถเป็นตัวละครสำคัญในแนวทางของกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอมริมได้อีกอย่างน้อยก็จนกว่าจะหมดสัญญากันไปครับปิดท้ายที่ตัวของรูเบนอมริมเองกับการเคลื่อนไหวช่วงสัมภาษณ์ก่อนนำลูกทีมลิสบอนลงแข่งในคืนวันนี้แน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะโดนถามเกี่ยวกับข่าวคราวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงซึ่งเจ้าตัวเองก็ค่อนข้างสงวนท่าทีมีการวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ยังไม่ถือว่า 100% โดยเขากล่าวว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยกันระหว่าง2สโมสรแน่นอนว่ามันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายแม้ว่าจะมีเงื่อนไขก็ตามพวกเขาต้องมีการพูดคุยกันและเราน่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นหลังเกมนัดนี้ของเราฉะนั้นอีก1วันหลังเกมแข่งเสร็จเราน่าจะได้ตัดสินใจกันสำหรับรูเบนอัมโบลิมยังมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่น่าสนใจด้วยนะครับนั่นคือการละครั้งหนึ่งเขาเคยไปเยือนฐานประชาการแคริงตันของปีศาจแดงสมัยที่นายใหญ่ทัพยูไนเต็ดยังชื่อโจเซ่มูรินโญ่คนโปรตุเกสบ้านเดียวกันโดยตอนนั้นเขาไปเพื่อฝึกงานสายโค้ชตามหลักสูตรมากไปกว่านั้นย้อนไปสมัยที่รูเบนอัมโบลิมเรียนปริญญาโทที่มหาลัยลิสบอนโจเซ่มูรินโญ่ก็เคยมีช่วงที่ไปฝึกสอนและเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหลักสูตรโค้ชขั้นสูงมาแล้วด้วยโจเซ่มูรินโญ่เคยมีการพูดถึงรูเบนอัมโบลิมเอาไว้ในแง่มุมที่น่าสนใจโดยมั่นใจว่านี่คือโค้ชที่หนักแน่นในหลักการแนวทางการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่โอนเอ็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามคู่แข่งที่เจอพร้อมลงลึกว่าแท็กติกของรูเบนอัมโบลิมนั้นจะขับเน้นให้ตำแหน่งปีกและกองหน้ามีมิติมากขึ้นพร้อมนิยามสไตล์ว่าเป็นแนวทางที่เข้มข้นตลอดเวลาสุดท้ายแล้วรูเบนอัมโบลิมกำลังจะกลายมาเป็นกุนซือชาวโปรตุเกสคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโจเซ่มูรินโญ่นั่นเองแหละครับ